ชิคเมนูเมนูสุดชิคค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูเกี่ยวกับปลาแซลมอนค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือจะทำอาหารเกี่ยวกับปาร์ตี้งานค็อกเทลอะไรอย่างนี้ซึ่งเราทำเองที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็จัดเลยค่ะกับเมนูที่ชื่อว่าแซลมอนทวิสต์โรลมาดูสมๆกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยคือสาหร่ายปรุงรสค่ะแป้งคอนทาดิต้าซึ่งหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะแล้วก็ผักกาดหอมไข่กุ้งงาขาวปลาแซลมอนอันนี้หัวหอมซอยค่ะต้นหอมซอยน้ำมันงาค่ะมายองเนสแล้วก็วาซาบิซึ่งทานกับปลาแซลมอนนี่แบบเด็ดมากเลยมาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาจัดการกับปลาแซลมอนของเราก่อนแล้วก็มาทำการเอาหนังมันออกก่อนค่ะเพราะหนังมันจะเหนียวมากหลังจากนั้นนะคะพอเราได้เนื้อปลาแซลมอนแล้วเราก็มาทำการหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะการชำแหละปลาเลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็มาทำน้ำสลัดกันค่ะโดยนี่เลยมายองเนสใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยวาซาบิค่ะใครชอบวาซาบิเยอะก็ใส่เยอะเลยคนให้เข้ากันให้มันขึ้นสีเขียวคนให้เข้ากันค่ะได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวหอมซอยใส่ลงไปต้นหอมซอยใส่ลงไปค่ะง่าก็ไข่กุ้งคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำสลัดของเราแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงานิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะคนเลยคลุกเข้าไปแล้วก็พักไว้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะคือทำส่วนของตัวแป้งค่ะซึ่งแป้งคอนทาดิต้านี่ค่ะทำจากข้าวโพดค่ะมันก็จะมีความเหมือนจะกรอบแต่ไม่กรอบนะจะเป็นนุ่มๆอย่างนี้ปุ๊บๆแต่ว่ายังกินไม่ได้ค่ะเราต้องมีวิธีการในการเข้าเวฟโดยการนี่เลยน้ำนิดนึงกระดาษทิชชู่ใส่ลงไปชึบแล้วก็แปะลงบนตัวมันกลับด้านค่ะอีกด้านนึงแล้วตัวแป้งนี้ก็จะดูดเอาน้ำมันก็จะนิ่มขึ้นแล้วก็สามารถทำโรลได้นำเข้าไมโครเวฟค่ะด้วยไฟแรงสูง45วินาทีค่ะไปตอนนี้นะคะแป้งออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะทำการดูดน้ำก็จะนุ่มๆนิดนึงแล้วก็ทำตัวไส้กันนี่เลยลองด้วยผักก่อนตามด้วยปลาแซลมอนที่เราคลุกเคล้ากับน้ำสลัดเรียบร้อยแล้วลงไปทำการโรลมันให้เรียบร้อยค่ะแชบแชบแชบนี่เลยปึ๊บก่อนที่เราจะหั่นนะคะเราก็ทำการกัดไม้จิ้มฟันก่อนหัวท้ายเพื่อให้ง่ายต่อการหั่นหลังจากนั้นนะคะก็ปาดกลางเลยหลังจากที่เราหั่นออกมานะคะนี่เลยไส้ก็จะทะลักออกมาอย่างนี้นี่ส่วนตัวแป้งนะคะก็จะเริ่มแข็งแล้วแล้วคืนตัวแล้วมาทำการโรยสาหร่ายนิดหน่อยลงไปใส่ใส่เอาล่ะก็ถึงเวลาที่ต้องไปกินกันดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะแซลมอนทวิสต์โรลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากนี่เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมาครับ LG ค่ะที่ทำให้เราแบบว่ามีอาหารสำหรับงานค็อกเทลคืนนี้ตอนนี้ต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะว่าเราจะทำเมนูอะไรชิคๆอีกติดตามครั้งหน้านะคะ